ันนี้เราก็จะมาแนะนำน้ำหอมมัสแทบนะคะที่พวกเราสองคนคิดว่าเพื่อนๆควรจะมีติดตัวไว้นะคะตัวไหนกลิ่นประมาณไหนที่ควรใช้ในโอเคชั่นแบบไหนนะคะก็จะเป็น5คูณ2น้ำหอมมัสแทบของมินนี่นิกกี้ค่ะแบบว่าเราออกเดทเลยเนี่ยไปเดทกับผู้ชายเลยเนี่ยเราจะใช้กลิ่นอะไรดีรู้สึกมันเซ็กซี่อ่ะรู้สึกว่าถ้าฉีดอันเนี้ยคือแบบผู้ชายหลงเลยอันนี้ก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันทำให้เราดูแบบสะอาดหอมแล้วก็ยังดูแบบผู้หญิงที่แบบเป็นแบบอาจจะผู้ดีหน่อยแบบมีแบบชั้นเชิงอะไรเนี้ยของวิลลี่นะคะวิลลี่ของมินนี่ดีกว่าเยอะเพราะว่าคือเอ้าก็เรียกกลิ่นโรสเหมือนกันไม่มันเป็นโรสไงแต่ว่าจะบอกว่าเคยดมมันนี่แล้วรู้สึกมันฉุนเกินแบบมินนี่ชอบอะไรที่ซัตเทิลแต่แบบจบเรียบแบบเขาหลงคือมินนี่จะเป็นคนที่จริงจังกับการไปเดทมากใช่แล้วผู้ชายบางคนจะแบบไม่ชอบผู้หญิงที่แบบผินหอมกลิ่นฉุนใช่อันนี้จะไม่ฉุนแล้วก็ไม่แบบมันไม่แบบอะไรวะช่วยก็รออยู่แต่ก็ไม่ก่อนเพราะจริงๆคนเราฉีดบางทีเราจะพลีสตัวเองแล้วอยากพลีสคนที่เราไปเจอคนที่เราชอบให้แบบผู้ชายที่เราไปเจออะไรเนี้ยอยากให้เขาชอบเราชอบติดเราอะไรเนี้ยหาเลือกตัวนี้เลย